ค่ะวันนี้ก็เป็นงานที่ทาง TNG ได้มาเปิดตัวแพนทีนในร้านของ Tesco Lotus นะคะทางที่นี่เขาก็จะมีเป็นแบบบิวตี้โชว์บิวตี้แบบเทศกาลบิวตี้ให้ทุกคนมาสนับสนุนซื้อของผลิตภัณฑ์ที่ Tesco Lotus ค่ะตัวเราดูแลความสวยความงามยังไงบ้างสำหรับเยย่านะคะก็จริงๆแล้วถ้าเราพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะทานอาหารที่มีสุขภาพออกกำลังกายบ้างก็สามารถแบบสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูดีได้เป็นตัวแม่พรีเซนเตอร์อีกแล้วอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวล่าสุดอันนี้พรีเซนเตอร์ตัวล่าสุดค่ะก็เป็นแพนทีนค่ะของเยย่าก็จะเป็น smoothness and light ค่ะช่วงนี้ดารามีข่าวว่าโดนภาษีกันเยอะเราเองที่ในฐานะเป็นตัวแม่พรีเซนเตอร์จัดการภาษีไปบ้างควรจะโดนภาษีเรื่องภาษีอะไรแบบนี้คุณแม่เป็นคนจัดการให้หมดนี่ค่ะคือบางทีหนูก็จะไม่เข้าใจลึกซึ้งว่ามันคืออะไรยังไงแต่หนูก็จ่ายตามกฎระเบียบทุกอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่โดยส่วนตัวแม่เป็นคนดูแลให้หนูใช่ค่ะก็จะมีบริษัทบัญชีที่ดูแลเนี่ยแต่คำว่าครั้งนี้รับเออค่าเหนื่อยเท่าไหร่รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่คะสำหรับงานชิ้นนี้ไม่รู้ไม่รู้คืออะไรที่มันเป็นเลขเกี่ยวกับแบบตัวเงินคุณแม่ดูแลช่องเป็นคนดูแลค่ะใช่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 กลัวไหมก็ไม่ให้หนูก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเลยถึงนะคะแต่สำหรับก็จ่ายตามปกติก็ได้ค่ะก็จ่ายทุกปีทางช่องไม่เรียกเข้าไปคุยบ้างคะเรื่องของสีว่าตอนนี้ช่องมันเยอะช่องเหรอคะไม่ค่ะคือทางช่องเขาก็จะมีฝ่ายของเขาที่ดูแลศิลปินอยู่แล้วหลายคนอาจจะแบบทำประกันเพื่อลดหย่อนภาษีเราได้มีคิดที่จะทำหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะพวกอะไรที่มันช่วยลดภาษีหนูว่าทางบริษัทเขาก็น่าจะดูให้หนูเป็นพิเศษเขาค่ะก็อย่างที่บอกค่ะหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ไม่รู้ว่าแบบแม่จัดการอะไรบ้างไม่ได้ยินการเรียนหนูก็ไม่ได้ตกขนาดนั้นนะคะก็หนูก็ลงเรียนเท่ากับเพื่อนใช่ค่ะก็ตอนนี้มันจะถักว่าสองตัวมันทับเกี่ยวกันแล้วยังเหลือหลายตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายสองเรื่องค่ะก็ตอนนี้ก็พยายามแบ่งคิวให้สองเรื่องได้ถ่ายค่ะแต่ก็หนักพอสมควรค่ะทางช่องก็บอกว่าอาจจะต่อไปก็อาจจะพยายามให้คิวมันตรงกับการเรียนมากขึ้นต้องลดคิวหรือเปล่าคะสำหรับละครอะไรเงี้ยหรือว่าก็เหมือนเดิมค่ะก็จะตามสไตล์ละครก็จะเป็นอาทิตย์ละ 2-3 วันอยู่แล้วพยายามจะไม่ให้กระทบกับการเรียนเลยกระทบไม่ได้ค่ะเพราะหนูจุฬาเขาไม่ให้หนูขาดเรียนค่ะตั้งใจจะจบ4ปีเลยไหมคะเอ้ยหนูไม่จบ4ปีค่ะหนูมากกว่า4ปีเพราะว่าทำแรกหนูลงน้อยกว่าเพื่อนลงไปกี่ตัวคะตอนนี้หนูปี3หนูยังไม่ได้ลงแค่วิชาเดียวเองตั้งลิมิตไว้กี่ปีคะตั้งลิมิตไว้กี่ปีว่าอยากจะจบกี่ปีคือตอนแรกก็กะว่าจะ4ปีนะคะแต่คือมันหนักไปนิดนึงค่ะหนูกลัวว่าออกมาแล้วเกรดจะไม่ดีก็ค่อยไปดีกว่าก็น่าจะประมาณไม่ถึง5ปีค่ะเยย่าค่ะล่าสุดมีข่าวว่าไปทำบุญกับณเดชน์อันนี้ไปในเนื่องในโอกาสอะไรคือจริงๆแล้วอันนี้ก็สักพักนึงแล้วค่ะคือตอนนั้นกำลังถ่ายละครกับพี่ณเดชน์อยู่แล้วก็แม่แก้วชวนไปที่วัดนึงที่อุดรค่ะมันเป็นวันที่เขาปฏิบัติจริงๆแล้วก็มันเป็นแบบวันที่ลงดีมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกก็ไม่ถ่ายละครคิดว่าพี่ก็ได้ไปร่วมกันส่วนตัวไปได้ไปทำบุญด้วยกันบ่อยไหมคะก็ไม่บ่อยค่ะแต่คนก็เริ่มจับตามองเอ้ยไม่ต้องถึงขั้นโอ้ยแบบคือมันไม่มีอะไรนอกจากการที่เราแค่ไปทำบุญจริงๆแล้วทั้งหนูกับพี่เนี่ยเป็นกันเลยนะมีที่นี่ต่อกันไปไกลถึงขั้นผูกดวงอะไรอย่างนี้เลยเราได้ยินข่าวมาบ้างไหมไม่ขนาดนั้นค่ะอันนี้คือเป็นจ้างงานจ้างใช่ไหมเอ่ยได้ไหมไม่ค่ะอันนี้คือไปเพราะว่า
แม่แก้วชวนไปแม่หนูอยากไปด้วยก็เลยแบบไปตามคุณแม่ทีนี้ยิ่งคือจริงๆแล้วตอนที่ไปถ่ายละครก็บางทีก็มีไปสายบาทด้วยอะไรแบบนี้จับตามองมากขึ้นเนาะคู่เรายิ่งลุ้นกันมากขึ้นเออแต่หนูว่าจริงๆแล้วการที่เราไปทำบุญมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าเกลียดจริงๆมันเป็นอะไรที่ดีมากกว่าเพลงที่ทายาทสาวจับคู่อีกแล้วเนี่ยก็จริงๆคิดคือหนูรู้ว่ามันไม่มีอะไรค่ะก็เลยไม่รู้สึกอะไรขึ้นไหมคะกับนี้ต้องลุ้นว่าจะได้เล่นละครด้วยกันอีกเมื่อไหร่มากกว่าค่ะแล้วถึงละครนี้แล้วกันเนาะถ้ามันลุ้นจบไปกระแสนี้เรียกก็กันหรือว่าธรณีด้วยการที่มันเป็นละครแนวแบบน้ำดีมากๆก็อาจจะไม่ถูกพอแต่จริงๆแล้วสำหรับหนูก็คือว่ามันเป็นละครที่หนูภูมิใจมากเลยค่ะที่ชอบมากหมดแล้วค่ะเพราะว่าหนูก็อยากให้มันออกมาดีอยากให้คนดูเยอะๆก็หนูก็พยายามเต็มร้อยโอเค